ราชเมืองย่าโมได้มีพิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารีนะครับก่อนที่จะมีการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีเนี่ยนะครับค่ะที่อาคารอนุสรณ์ท้าวสุรนารี238ปีท้าวสุรนารีคุณหญิงโมนะคะที่วัดศาลาลอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมประกอบพิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารีเนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีเป็นการสักการะดวงวิญญาณของท้าวสุรนารีนางสาวบุญเหลือและดวงวิญญาณเหล่าผู้กล้าที่สู้กับข้าศึกจนได้รับชัยชนะนะคะครับซึ่งภายในงานนั้นก็มีการถวายเครื่องสักการะอัฐิท้าวสุรนารีนะครับคำสดุดีเทิดพระเกียรติขอไปครับคำสดุดีเทิดพระคุณย่าโมนะครับประธานในพิธีและผู้มีเกียรตินั้นก็ได้ร่วมกันร้องเพลงมาตรราชสีมานะครับร้องเพลงโคราชสดุดีเทิดพระคุณย่าโมและแสดงกระบี่กระบองและก็การรำโทนนะครับร่วมกับชมรมและชุมชนต่างๆนะครับโดยงานฉลองชัยท้าวสุรนารีนี่ก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะครับค่ะก็เป็นบรรยากาศภายในวัดศาลาลอยนะคะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งครับที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับไปเที่ยวชมงานจำนวนมากในแต่ละปีนะครับงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารีเนี่ยนะครับค่ะ